สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ g จจในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จิจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าได้แดงผูกลักบ้านอมากามิเรื่องราวของนักเรียนมอปลายและมิโกะสุดน่ารักในศาลเจ้าอมากามิที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องยีเพียนอ๋อแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องอยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อนๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ y o u ูทูปพิเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียงยู u ูปพ e เอ็มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค,ค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาตอนที่8เปิดมาแล้วภาพกระต่ดไปที่อูริวนะคะซึ่งในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ได้อยู่กับน้องยูน่าจังนะคะและที่สําคัญยูน่าจังก็ดูเหมือนว่าจะอารมณ์ดีมากขึ้นในขณะนั้นเองน้องอาัสาฮีเนี่ยก็มาสมทบนะคะซึ่งในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ได้ถาม อาซาฮินะคะว่าแล้วพี่คนโตอย่างยาเอะล่ะซึ่งในตอนนี้สองสาวเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนนี้ยาเอะเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะซึ่งในตอนนี้อูริวเนี่ยถึงกับนิ่งเงียบไปเลยนะคะดูเหมือนว่าในสายตาของน้องยูนาจังแล้วก็น้องอาซาฮิเนี่ยยาเอะดูเหมือนว่าจะมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนี้อูริวเนี่ยก็อยากจะเกิดอาการงอนๆแล้วนะคะถึงกับอกสองสาวเลยว่างั้นเขากลับแล้วนะแล้วภาพก็ตัดไปที่น้องยูนาจัง ในตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะซึ่งน้องอยู่น้าจางเนี่ยยังนั่งเมอ อยู่ในตอนนี้นะคะน้องเนี่ยก็ได้ยินเสียงอูริวนะคะซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้ถือหนังสือติวมานั่งข้างๆน้องแล้วอูริวเนี่ยก็ได้ถามว่าวางอนาคตไว้ยังไงนะถ้ายังไม่รู้ตัวแล้วก็ลองบอกความสามารถพิเศษของตัวเองออกมาหน่อยซึ่งในตอนนี้ยาเอตเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษทั้งจัดดอกไม้จัดเจกันรวมถึงการต่อสู้ทาเอาอูริวเนี่ยถึงกระทึ่งไปเลยนะคะไม่รู้เลยนะว่าพี่สาวคนโตเนี่ยความสามารถมากมายขนาดนี้ซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้ ได้บอกนะคะว่าเป็นห่วงยาเอเป็นเด็กผู้หญิงมาอยู่ค่ำค่มืดมืดคนเดียวมันอันตรายเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยต้องการที่จะอยู่เป็นเพื่อนนั่นเองในขณะที่สองคนเนี่ยตั้งท่าที่จะกลับที่พักนะคะในตอนนั้นเองกิจูก,ก็เกิดลมแรงนะคะทําให้ยาเอเสียหลักซึ่งในขณะที่อูริวเนี่ยจะเข้าไปช่วยก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยตกลงไปในคูน้ําด้วยกันซึ่งในตอนนี้คนที่เปียกจนดูไม่ได้นั่นก็คืออูริวนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปในบอน่อน้ําร้อนในตอนนี้ยาเอได้พา อูริวเนี่ยกลับมาที่พักของเธอนะคะซึ่งก็ได้ให้ใช้บ่อน,น้ําร้อนในห้องของเธอนั่นเองในตอนนี้อยู่แล้าจางเนี่ยถึงกระบนเป็นมีกินพึ่งเลยซึ่งยาเอเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าให้อูริวอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วก็อูริวเนี่ยต้องไม่สบายแน่แนเลยซึ่งในตอนนี้น้องอาสหาิเนี่ยก็ชอบพูดจาสองแงสองงามนะคะทาเอาพี่สาวทั้งสองคนเนี่ยถึงกระดุไปเลยและหลังจากที่ยูนะเนี่ยบ่นจนเดินออกจากห้องไปแล้วในตอนนี้น้องอาสหาิเนี่ยก็ได้กระซิบบางอย่างค่ะ างหูของพี่ยาเอะนะคะนั่นก็คือถ้าจะตอบแทนคุณอูริวแล้วก็ลองไปอาบน้ําด้วยกันกับคุณอูริวสิคะดูเหมือนว่าน้องอซสฮีเนี่ยจะทะลึ่งไม่เบาเลยนะคะแล้วภาพกระตัดมาที่อูริวในตอนนี้อูริวเนี่ยได้แช่น้ําร้อนอย่างสบายใจเลยในใจก็จะคิดว่าเรามาทําอะไรที่นี่นะในตอนนั้นเองอูริวเนี่ยก็ได้ยินเสียงยาเอะนะคะมาจากประตูห้องน้ําซึ่งในตอนนั้นอูริวเนี่ยก็จินตนาการไปต่างๆนานาเลยว่ายาเอะเนี่ยต้องการ ที่จะมาอาบน้ําด้วยทําให้เขาเนี่ยถึงกับเลือดกำเดาพุ่งไปเลยในขณะที่ประตูกําลังจะเปิดออกนะคะอูริวเนี่ยก็พยายามหาที่ซ่อนตัวอย่างสุดความสามารถสุดท้ายแล้วก็ได้กระถางต้นไม้ต้นหนึ่งนี่แหละขามาบาังหน้าแล้วก็ดูเหมือนว่าผู้ชายที่เปิดเปล่าในความฝันก็คือตัวเขาเองสินะดูเหมือนว่าทุกๆอย่างเนี่ยค่อยๆตรงกับที่สิ่งที่อูริวเนี่ยฝันเห็นอนาคตแล้วนะคะและหลังจากที่ยาเอเนี่ยเปิดประตูห้องน้ํามาน้องยาเอเนี่ยก็ได้เอาแชมพูมาให้อูริวนะคะ เพราะน้องห่วงว่าอูริวเนี่ยจะไม่มีอุปกรณ์ในการอาบน้ํานั่นเองทําให้อูริวเนี่ยถึงกระทาตัวไม่ถูกเลยและหลังจากอาบน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอูริวเนี่ยก็ได้ถือโอกาสมาอ่านหนังสือนะคะซึ่งในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ได้เห็นพี่สาวคนโตอยู่ที่ตู้หยอดเหรียญน,นะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังเลือกน้ําอยู่ซึ่งอูริวเนี่ยก็พยายามทําไม่สนใจเขาเนี่ยได้ใช้เวลาอ่านหนังสือตั้งแต่10นาทีจนกระทั่ง30นาทีเมื่อเขาเมื่อยหน้ามองขึ้นมาก็พบว่าพี่สา าวคนโตเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเลือกน้ําได้เลยทำมาความจุนจ้านของอูริวเนี่ยมันประทุข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาเนี่ยได้เดินไปถามพี่สาวคนโตอย่างยาเอะว่าเห็นเลือกตั้งนานแล้วไม่เลือกสักทีหนึง่งในตอนนี้ยาเอะเนี่ยก็ได้บอกว่าชาก็อยากกินน้ําผลไม้ก็อยากกินกาแฟก็อยากกินตอนนี้เนี่ยเธอสับสนมากเลยไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีซึ่งการที่เธอพูดแบบนี้เนี่ยทำให้เธอนึกย้อนกลับไปในตอนที่เธอเนี่ยยังเด็กอยู่ในตอนนั้นคุณแม่ของยาเอะเนี่ยได้บอก บอกว่ายาเอเนี่ไม่จําเป็นต้องคิดอะไรหรอกนะเพราะทุกๆอย่างเนี่ยแม่เตรียมเอาไว้หมดแล้วนางจะทาให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเธอเองเลยภาพก็ตัดมาในปัจจุบันแล้วในตอนนี้ความอดทนของอูลเลียก็มาถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะเขาเนี่ยได้กดเลือกน้ําผลไม้ให้กับยาเอะทันทีเลยรู้แล้วว่าเธอเนี่ยเป็นคนแบบนี้ถึงแม้ว่าจะดูเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ยังแอบแฝงด้วยความสับสนไม่เป็นไรนะถ้าเธอหายไปเมื่อไหร่ฉันจะเป็นคนแรกที่ หาเธอให้เจอเองถ้าเธอหลงทางแล้วก็ฉันเนี่ยจะเป็นป้ายบอกทางให้เธอเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยกันได้ในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ายาเอเนี่ยจะพบทางสว่างวาบเลยนะคะแล้วในตอนนี้เนี่ยแอจจีรู้สึกว่าอูริวเนี่ยเท่สุดๆไปเลยโคตรเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ส,สาวๆได้เลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องนอนในตอนนี้น้องอาสฮิเนี่ยก็ได้เว้นที่นอนข้างๆตัวเองเนี่ยให้กับอูริวนะคะพร้อมกับทําท่าเชิญชวนให้กับอูริวทำเอาพี่สาวยังยูนะ และยาเอเนี่ยถึงกระปวดหัวไปเลยซึ่งในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปนอนที่ตู้เก็บฟูกละกันซึ่งในตอนนั้นน้นนองอาซาฮีเนี่ยก็ได้เสนอไอเดียนะคะว่าถ้าเราไม่มีที่นอนแล้วก็เพราะฉะนั้นคืนนี้เราไม่ต้องนอนละกันแล้วนลในตอนนี้ยาเอ๋เนี่ยก็ได้เสนอแผนการนะคะโดยการเล่นปาหมอนนั่นเองแล้วในคืนนี้สามสาวกับอีกหนึ่งหนุ่มเนี่ยก็ได้เล่นปาหมอนด้วยกันทั้งคืนพอมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็เช้าแล้วนะคะในตอนนี้ ภาพตื่นเช้าของอูริวเนี่ยได้เหมือนกับสิ่งที่เขาฟันเห็นเลยอนาคตที่สาวๆเนี่ยนอนกอดอูริวนะคะและหลังจากที่ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอูริวเนี่ยก็ได้ห่มผ้าให้กับสาวๆนะคะเมื่อเขาเนี่ยเดินออกมาจากห้องก็พบว่าน้องอาซาฮิเนี่ยกำลังอ่านอะไรที่โทรศัพท์อยู่เมื่อเขาทักน้องอาซาฮิเนี่ยอาซาฮิถึงกบตกใจเลยนะคะทำเอาโทรศัพท์พเนี่ยถึงกบตกพื้นเมื่ออูริวเนี่ยช่วยหยิบโทรศัพท์พให้น้องก็พบว่ามีข้อความเชิญชวนให้น้องเนี่ยย้ายโรงเรียนในตอนม็อ ดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะมีพรสวรรค์ในการเป็นนักกีทานะคะซึ่งในตอนนี้น้องอาทาฮิเนี่ยก็พยายามขอร้องอูริวไม่ให้บอกเรื่องนี้กับพวกพี่พ,พี่เธอซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้แนะนํานะคะว่าถ้ามีอะไรถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันก็พูดกันไปนตรงๆเลยในตอนแรกอูลิวเนี่ยจะจูงมือน้องอาธาฮิเนี่ยไปคุยกับพี่สาวทั้งสองคนนะคะเพราะไหนๆแล้วพวกนี้เนี่ยต้องไปคุยกับโยมิโกะและะ้วแท้ๆซึ่งอาธาฮิเนี่ยก็พยายามขัดขืนนะคะจนกระทั่งทั้งสองคนเนี่ยเสียหลกักทําให้อาาูิ ขึ้นไปค้องบนน้องอาซาฮิซึ่งน้องอาซาฮิเนี่ยก็อาศัยจังหวะนี้นะคะถ่ายรูปอูริวแถมยังคุมขู่อีกด้วยว่าถ้าไม่อยากเป็นเรื่องแล้วก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับที่สุดซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะสภาพอูริวในตอนนี้ก็คือเลือดก,กำเดาแตกไปแล้วเพราะสภาพของน้องอาซาฮิเนี่ยมันล่อแหลมสุดๆเลยและในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าพี่สาวทั้งสองคนเนี่ยจะตื่นพอดีในตอนนี้อาซาฮิเนี่ยทำตัวไม่ถูกนะคะน้องเนี่ยก็ได้วิ่งหนีออกไปส่วนอูริวนั้นก็ถูกพี่สาว ทั้งสองคนเนี่ยสอบสวนนะคะว่าทําอะไรไม่ดีไม่ร้กับน้องสาวของพวกเธอหรือเปล่าซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกว่ามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ2เรื่องเรื่องแรกนั้นก็คือฉันเสียหลกักลงไปทับอาซาฮิส่วนเรื่องที่สองนั่นก็คือดูเหมือนว่าดอนมอปาอาซาฮิเนี่ยอยากจะย้ายไปอยู่ที่โตเกียวเพื่อที่จะอยู่คนเดียวซึ่งในตอนนี้พี่สาวทั้งสองคนเนี่ยถึงกับล้่งใจไปเลยนะคะนึกว่าน้องอาซาฮิเนี่ยจะมีเรื่องใหญ่อะไรซะอีกทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บอกว่า เรื่องนี้เองงั้นหรอส่วนคนที่งงในตอนนี้ก็คืออูริวนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่คิดว่าพี่สาวทั้งสองคนของอาซาฮิเนี่ยรับรู้เรื่องนี้และหลังจากนั้นทั้งสามคนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะเดินตามหาน้องอาซาฮินั่นเองในระหว่างทางก็เล่าเรื่องวัยเด็กของน้องอาซาฮิให้ฟังว่าพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยจะคอยเป็นกําลังใจให้น้องสาวราะน้องสาวพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนตั้งใจทําอะไรก็จะทําให้ได้เป็นเด็กที่เลือสุดๆเลยพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยทำได้เพียง แค่เฝ้าดูแล้วก็ให้กำลังใจแล้วภาพก็ตัดไปที่น้องอาซาฮิในตอนนี้น้องเนี่ยได้นึกถึงวัยเด็กของตัวเองนะคะที่คอยวิ่งหน,นีปัญหาต่างๆซึ่งในตอนนั้นเองน้องก็ตัดสินใจแล้วนะคะว่าน้องต้องโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วสักทีหนึ่งในตอนนี้น้องก็ได้ยินเสียงอูริวนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าอูริวแล้วก็พี่สาวทั้งสองคนเนี่ยจะตามหาน้องจนเจอแล้วหลังจากนั้น3ามคนพี่น้องเนี่ยก็ปรับความเข้าใจกันนะคะซึ่งพี่สาวสองคนเนี่ยก็ได้ถามน้องว่าทําตามที่ใจตัวเองต้องการนะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ทั้งสองคนเนี่ยจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้หรือไกลกันก็ตามเหมือนได้แดงที่แม่ถักทอให้พวกเราไงล่ะซึ่งในตอนนี้น้องอา,าฮีเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะไม่ย้ายไปโตเกียวน้องเนี่ยจะอยู่ที่นี่กับพวกพี่ทั้งสองคนนันก็ทําให้ทั้งสามคนเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยแล้วความโล่องอกนี้นะคะ่ะก็ทําให้น้องอา,าฮีเนี่ยถึงกบหลับปุ๋ยไว้กลางคันเลยแล้วเมื่อน้องอา,าฮิรู้สึกตัวอีกทีนึงก็ดูเหมือนว่าน้องเนี่ยอยู่บนหลังของอูริวนะคะ และภาพนี้ก็ตรงกับความฝันในอนาคตของอูริวด้วยเช่นกันในตอนนี้น้องอัสฮีเนี่ยถึงก็บอกเลยว่าเธอเนี่ยรู้สึกชอบอูริวขึ้นมานิดนึงแล้วล่ะเพราะอูริวเนี่ยเหมือนพี่ชายที่ห่วงน้องสาวออมากมากเลยนะแล้อภาพก็ถัดจบตอนที่8ปอนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอ,ตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย